เบลล่าไม่พูดถึงฉันเลยนะเธอไม่ให้ฆ่าฉันเลยนะเธอพอมันดังเราก็เป็นหมาหัวเง่าเลยถ้าไม่มีคลิปกูน่ะที่พูดถึงนางอ่ะมึงว่ามันจะดังแบบนี้ไหมล่ะไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยแม่ค่ะรักนะคะระบบเพศสันนิวาสก็กูนี่แหละสร้างกระแสให้มันเนี่ยเจ้าของหนังไงก็อาชีพของกูไปลงติ๊กต็อกใช่ไหมสร้างกระแสจนโอ้โหทุกสื่อมาสำนักกูทุกสื่อเสนอข่าวกูแม่งรวยไปเลยเนี่ย3วันได้ไปเกือบ200ล้านตัวดูฟรีสักใบก็ไม่ให้กูงานก็ไม่เชิญกูไปนะเจ้าของหนังพอมันดังเราก็เป็นหมาหัวเน่าเลยน้องอนุโรชารวยแล้วนะเนี่ยได้เงินเป็นพันล้านอย่าลืมนะคนนี้ทำให้เธอรวยนะทำให้มีกระแสนะรู้ป่ะไม่มีกูหนังมันก็ไม่ได้ถึงสองเป็นพันล้านหรอกจะบอกว่ารวยพ่อแม่ไงพ่อแม่เนี่ยช่วยเขาไงเรากลายเป็นหมาหัวเน่าเลยค่ะพี่โป๊ใช่ไหมด้วยค่ะพี่โป๊อะเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆแบบตั้งใจเครียดไงคือเอาอย่างนี้ละกันคือกลัวแบบกลัวมันจะไม่สมจริงด้วยตัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป๊เปลแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กระเกดแล้วก็พ่อริชเขาก็แซวว่าแต่งแก่หน่อยไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้ปีอะไรเรื่องเมคอัพเลยคือตามแบบที่กองประจักษ์ให้เลยค่ะแล้วเราต้องตัดยังไงคะเราต้องดูยังไงดูเบอร์ไหนคือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุลาก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นแล้วเรามองคนเป็นลูกก็ถ้าในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี้อ้อนไหมคะเขาบอกก็จะชอบเล่นแบบแม่ขาให้15,000ค่ะแม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะ